ตอนนี้นะคะยังไม่เจอเลยค่ะเสียแป้งนาโนดเนี่ยนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่กันไปไปปิดล้อมบริเวณเชิงเขายิงปะทะกันก่อนแล้วนะคะล่าสุดเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าโดนออสัตว์โดนกัดโดนตอ่ตอยโดนเปลงดูดเลือดโดนอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบจริงๆหลายคนยังบอกเลยว่าอุ้ยเจ้าหน้าที่ยังโดนขนาดนี้แล้วเสียแป้งเ่ยเป็นยอดมนุษย์หรือไงเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ย ไม่โดนอะไรกัดไ,ไม่ได้ไข่ปลาอะไรอ,ะอีกใช่ไหมคือเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อยู่ไม่ได้น,นะคะเขาไปอยู่เนี่ยอันตรายจริงๆค่ะ,ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของภารกิจไล่ล่าเสียแป้งกันหน่อยนะคะล่าสุดพันตารวจเอกทวีสอดสองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านลงพื้นที่เองเลยนะคะนี่บุกเข้าไปลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบไปติดตามแล้วก็ออกมายืนยันว่าเสียแป้งยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะ แล้วก็จากรายงานเนี่ยน่าจะอยู่ได้แค่1-2สัปดาห์ทางด้านของพลตำรวจโทจรพพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ให้คำมั่นสัญญาฝากไปผ่านสื่อไปผ่านคนที่ยังติดต่อกับเสียแป้งไปบอกว่าถ้ามามอบตัวนะจะไม่มีการวิสามันนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะเจะ้าหน้าที่ตำรวจ8 0นายกระจายกำลังกันออกไปตั้งจุดตรวจ ตามแนวพื้นที่ตลอดแนวเชิงเขาบรรทัดนะคะตั้งแต่อภอสีนครินอเภอกงราํอราอตะโมดแล้วก็อป่าบอนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งมันเป็นจุดเชื่อมกันกันกบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีก็ระดมกำลังกัน35้านายลงเรือหางยาวสามลำแล้วก็เดินเท้าอีกกลุ่มหนึ่งเข้าเขาบรรทัดฝั่งพัทลุงนะคะค่ะ โดยในช่วงบ่ายค่ะทางศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้าเขาได้รับแจ้งทางวิทยุมาว่าตำรวจชุดดินป่ากระชับพื้นที่ตามไล่ล่าเสียแป้งระหว่างเดินป่าเขาบรรทัดห่างจากศูนย์ไปประมาณ3กิโลเมตรเจอกับตัวต่อหัวเสือค่ะแล้วมันก็ต่อยจนตำรวจสาหัสเลยมีอาการชักเกรงหมดสติไปทั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเฮลิคอปเตอร์บินไปช่วยตำรวจที่โดนต่อต่อยนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นตำรวจ ตะเวนชายแดนเดินทางมาจากค่ายนาเรศวรจังหวัดเพชรบุรีก็เร่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลตะบดเรียบร้อยทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรมค่ะพระดเอกทวีท่านก็ไปศูนย์อำนวยการร่วมน้ำตกโตนเตะที่อำเภอปลเหลียนด้วยนะคะในพื้นที่ตรังท่านก็ไปฟังการสรุปสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกมาออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนเนี่ย ชัดเจนที่สุดแล้วก็คือพบตัวเสียแป้ง<ม>และก็มี DNA ของเสียแป้งด้วยขณะนี้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือนะคะมีการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องการสลับสับเปลี่ยนกําลังของเจ้าหน้าที่หากจาเป็นก็ต้องมีการหมุนเวียนค่ะไม่ให้เจ้าหน้าที่ชุดเดิมเนี่ยเหนื่อยล้าจนเกินไปล่าสุดข้อมูลของเสียแป้งเท่าที่ทราบมาท่านรัฐมนตรีบอกว่าถ้าหากว่ามีอาหารกินเนี่ยก็คงจะอยู่ต่อไปได้แต่ถึงมีนะคะก็อยู่ได้ไม่เกิน1-2สัปดาห์ค่ะ เพราะลักษณะคือไม่มีเสื้อใส่ไม่มีรองเท้าและอาวุธปืนเนี่ยนะคะที่ถูกนําติดตัวไปเนี่ยนะคะผู้ชม,มเขาบอกว่าปืนเนี่ยมันก็เริ่มจะชํารุดแล้วเพราะว่าตอนยิงสวนการยิงปะทะกันนะคะเขาบอกถูกยิงที่ปืนด้ดวยนะคะเอาฟังฟังท่านรัฐมนตรีค่ะเรียนว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ถ้าได้บินดูเนี่ยมันจะเป็นป่าทึบมากป่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก ถ้าการหลบหนีก็จะมีแล้วก็มองไปที่ถ้าเท่าที่ได้รับเนี่ยคนร้ายไม่มีรองเท้าแล้วนะคนร้ายไม่มีไม่มีเสื้อใส่แล้ว <ST. S 1> แล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยมีถูกยิงที่ปืนก็ในสภาพที่อยู่ก็ถามผู้ที่เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยไม่ควรจะเกินสักสัปดาห์สองสัปดาห์สัปดาห์สองสัปดาห์ต้องมีอาหารกินนะ แต่นี้ถ้าไม่มีอาหารเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราก็ต้องให้ mm hmm. ให้ชุดได้ได้ระวังว่าเขาอาจจะลงอาจทางด้านใดด้านหนึ่งเราจําเป็นต้องปิดล้อม mm hmm. ไว้ทุกทางครับอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าเราเนี่ยต้องปิดล้อมทุกทางเลยค่ะคนร้ายไม่มีรองเท้าไม่มีเสือ้อมีปืนกระบอกหนึ่งปืนก็ถูกยิงไปด้วยนะคะ,คะแล้วก็เชื่อว่าอยู่ได้ไม่เกินสองสัปดาห์แน่นอน อันนี้แบบมีมีข้าวกินมีอาหารมีสเสบียงไปนะแต่ตอนนี้ท่านก็ท่านก็เข้าใจว่าเสียแป้งน่าจะไม่มีอาหารทานแล้วนะคะไม่มีอาหารกินแล้ว,น,น,ลวนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งข้าวส่งน้ําการช่วยเหลือดูแลกันเนี่ยก็ปิดล้อมถูกทาง,างดังนั้นลูกน้องอาจจะมาส่งอาหารลําบากแล้วนะคะชาวบ,บ้านในพื้นที่เขาก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะโดยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย ลำบากอยู่ในป่านั่นแหละค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดล้อมพื้นที่ไว้ทั้งหมดพลตำรวจโทจิรภพยังให้คํามั่นว่าถ้าหากเสียแป้งมาประสานมอบตัวนะคะติดต่อมาเลยนะเดี๋ยวจะรับประกันให้เลยว่า จะมาแบบปลอดภัยจะไม่มีการวิสามันจะไม่มีการยิงจะไม่มีการฆาตการรมอะไรเกิดขึ้นส่วนจะอยู่หรือหนีไปแล้วตอบยากค่ะว่าตอนนี้ยงอยู่ในป่าหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะคะโอกาสที่ยังอยู่ในป่าก็มีโอกาสที่จะหนีไปแล้วก็มีแต่ท่านเจรพพบบอกว่าน่าจะยังคงอยู่ในนั้นแหละนะส่วนตัวเชื่อว่าแบบนั้นนะคะเพราะในป่านเนี่ยเป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด บางคนคิดแบบนี้เพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปยากเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยภูมิทัศน์ของมันถ้าเข้าไปไม่รู้ทิศทางหรือว่ามีคนซุ่มอยู่ด้านในเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นตอนนี้เป้าหมายยังจับเป็นอยู่นะคะแต่ว่าต้องประเมินตามสถานการณ์หากคนร้ายต่อสู้เนี่ยก็คงต้องทําตามยุทธวิธีค่ะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย